เดี๋ยวเรามาดูคู่ที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับคุณผมเป้งแต่ทีมคุณคราวนี้มีอะไรแตกต่างจากเดิมตัวที่เราจะมาปวดทีมผมบ้างครับทีมที่2คราวนี้ฝั่งเอเชียจะเน้นเป็นสายประชิดสายประชิดนะครับเมนเป็นเมนดาวหน้ามีขุนแผนโอ้โหมีเมืองไทยด้วยแล้วก็มีกูดอูดอย่างหน้าอีกตัวนึงส่วนแถวกลางก็จะเป็นตัวทำเกมตัวทำดาเมจเป็นบีสต์มาสเตอร์2ตัวแล้วมีปืนใหญ่ส่วนแถวหลังเป็นแถวทีมซัพพอร์ตเป็นม้องแล้วมียิมิโกะทำไมต้องมีซ้อมทั้งสองนะครับกลัวนักหนาหรือเปล่าครับกลัวเมนตายสิครับเพราะเมนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายต่อการตายนะครับโอ้ยผมว่าคุณหาพระอัศสอนมาสวดศพทีมคุณมากกว่าเพราะคุณเห็นไหมครับคุณบอกคือคุณเป็นสายแต่ชิดใช่ไหมครับเป็นสายดาบสายเลนลีใช่ไหมครับคุณเห็นของแสลงใจของสายดาบสายประชิดไหมครับผมทีผมนะครับที่ผมจัดมาแก้ทางเลยก็ว่าได้นะครับผมมีโค้ดค่าฟันคัฟนะครับมีเอลิเมนทัลลิสต์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณรู้อยู่ว่าสายประชิดอย่างคุณเจอเข้าไปก็ขนไม่กันล่อขนตุ้ยทางสู้ได้อยู่แล้วนะครับโกงกันดีกว่าไหนจะรู้อยู่เลยครับกระป๋องอย่างนี้โอ้โหทีมผมคำนวณอย่างดีไม่แน่นอนอย่างที่ผมบอกคุณไม่ต้องมีคลาสไม่ต้องมีอะไรมีสปาร์ต้ามีตัวเด็กๆโอ้โหยุโรปมาใช้อยู่แล้วครับมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกทีมนี้ก็ไม่มีสตาร์อีกแล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามีการใช้บัฟขึ้นมาแล้วมองบริการล่ะโอ้โหคุณคิดว่าคุณจะทำได้เหรอขออย่างนี้ไม่ลองไม่สู้ไม่รู้ไม่สู้จริงไม่รู้หรอกครับต้องมีสูตรในสังเวียนจริงแล้วก็แล้วนะครับผมตัวที่จะแก้บ็อกได้มีทั้ง3ตัวมีม้องแล้วมีที่ในกบและอีกอย่างหนึ่งฟอร์มาชิดจะโจมตีด้านหน้าตลอดแถวหน้าคุณอ่ะ3เทิร์นก็สตันแล้วล่ะโอ้โหผมก็ทิ้งบ็อกผมมากกว่าผมแก้ทางนี้ทีทางต้องมีสูตรเป็นดูในสังเวียนจริงซะแล้วสิวางไงดีครับรู้กันรู้กันเช่นกันเช่นเคยนะครับก็ใครสนใครอยากรู้ว่าทีมไหนชนะนะครับก็ทายผลกันมาล่วงหน้าได้เช่นเคยนะครับวันตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมนะครับผมเวลาพรุ่งนี้จะแข่งในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับซึ่งจะรู้กันแน่นอนว่าเอเชียหรือโลกคู่ที่2นี้ทีมใดจะเป็นผู้มีชัย